เจอรอยก่อไฟแล้วครับพวกนั้นพักนอนกันที่นี่เมื่อคืนนี้เองสิ้นเสียงของพลานแพรสามหนุ่มรีบวิ่งขึ้นไปดูด้วยความตื่นเต้นพร้อมกันอย่างรวดเร็วป่าตรงนั้นเป็นดินทรายปนกรวดมีก้อนหินโผล่เรียงรายห่างๆกัน ช่องวางระหว่างตะเคียนใหญ่สามสี่ต้นและตะแบกกับไม้ยมหอมเป็นที่ค่อนข้างราบเรียบที่สุดบนพื้นมีแต่ใบไม้ร่วงทับถมส่วนเลยออกไปมีหญ้าสูงขึ้นแทรกไม้พุ่มและไผ่้นาำค่อนข้างรกก่อนจะเป็นทางด่านสัตว์ที่ผ่านเข้าไปในป่าทึบเป็นดงดิบอีกครั้งบนพื้นมีรอยกวาดใบไม้เสียเตียนรอยเท้าย่ำว้สับสนทั้งรอยเล็กและใหญ่ และที่ชัดเจนที่สุดคือรอยก่อกองไฟสองกองห่างกันประมาณ15เมตรช่องวางระหว่างกองไฟทั้งสองมีรอยทับราบเรียบเหมือนเป็นที่นอนพรานแพรเขียขี้เท่าในกองออกดูแลบอกว่าพวกนั้นพักนอนที่นี่เมื่อคืนนี้เองครับก่อนนอนห่างกันไม่ถึงสองกิโลนี่เองพวกไหนกันนะอยากรู้จังพรชัยบ่นพึมพำเอ แล้วตอนพรานแพรย,ยิงไก่ป่าเขาน่าจะได้ยินเสียงปืนของพวกเราหรือว่าได้ยินแล้วแต่ไม่อยากให้เรารู้ชัดสงสัยสุระเดินวนดูรบรอบๆซึ่งดูเหมือนว่าผู้พักแรมที่นี่เพิ่งลุกจากไปไม่นานเราว่าได้ยินนะได้ยินแน่แต่เขาคงไม่ไว้ใจเรามากกว่าเพราะมีคนบาดเจ็บอาจจะนีอะไรมาสักอย่างเสียงปืน อาจทำให้เขาตกใจหนีเร็วขึ้นไปอีกเป็นไปได้หลวงพ่อก็บอกแล้วว่าเขากำลังลำบากพรานแพแกะรอยต่อไปเถอะไม่เกินสองชั่วโมงต้องทันกันแน่ชัดบอกพรานแพให้ออกเดินต่อมันน่าแปลกทำไมเขาเดินไปทิศทางเดียวกับเราเป๊ะเลยยังกลับรู้ว่าเราจะไปไหนพรานแพพูดแล้วออกเดินมุ่งหน้าตามรอยเท้าไปทันที ป่าทึบขึ้นเรื่อยๆตะแบกตะเคียนและยางขนาด3าสี่คนโอบยืนต้นเรียงรายพื้นล่างหนาแน่นด้วยไม้พุ่มพวกคอยหนามเหี่ยวไผ่และหวายไซใ,ใหญ่ต้นหนึ่งแผ่ก,กิ่งก้านกว้างใหญ่หลายสิบเมตรรากอากาศย้อยระยะสวยงามบนเรือนยอดเสียงนกเซงแท้ไปหมดตั้งแต่นกเงือกกรามช้างนกกกนกเอี้ยงขุนทอง กิ้งโครงก้าวเว้ากระรางเข่าเปล่าเขาเขียวและนกแกว้วมันพากันรุมจิกกินลูกใสสุกบางก็ตีกันเสียงดังจนพูดอะไรไม่ได้ยินเลยจากต้นใสใหญ่มาแล้วป่ายิ่งทึบขึ้นเรื่อยๆไม้แต่ละต้นยิ่งสูงใหญ่กระบกบางต้นใหญ่ถึงสิบค้นโอบยอดของมันชูสูงขึ้นไปจนมองเห็นลิบๆมีเถาวันและบันไดลิงระยงระยาง บนเปลือกของตะแบกต้นหนึ่งมีรอยโคลนเปื้อนเว้สูงกว่าระดับหัวเลยไปมีรอยงาแทงไว้จนเปลือกไม้ฉีกขาดกระจุยยางใหญ่ต้นหนึ่งมีรังพึ่งขนาดใหญ่ห้อยแขวนตามกิ่งหลายรังและที่ลำต้นมีรอยเล็บของมีควายตะกุยขึ้นไปเห็นชัดเจนร่องรอยทั้งหลายบอกให้รู้ว่าบริเวณน,นี้สัตว์ป่าชุกชุมเพียงไร ความหนานแน่นของต้นไม้ใหญ่ทำให้ทั่วบริเวณที่เดินไปนั้นร่มเย็นแสงแดดไม่สามารถส่องทะลุเรือนยอดต้นไม้ลงมาได้พื้นดินจึงชุ่มชื้นเยือกเย็นตลอดทั้งวันปัญหาของสภาพป่าแบบนี้คือทากยิ่งผ่านไปในที่ชื้นแฉะมันจะชูหัวสลอนราวกับเข็มเล็กๆนับร้อยนับพันเดินเดินไปก็ต้องหยุดแกะท่ากันตลอดทางดังนั้นไม่นาน แข่งขาทุกคนก็มีเลือดโชคไปตามๆกันพลานแพรเร่งเดินเร็วขึ้นเพราะถ้าเดินช้ามันยิ่งเกาะง่ายเสียงริ่งเรไรและจักกะจั่นระง,งมมาจากรอบทิศไก่ป่าก็ขันแววไม้ให้ได้ยินเกือบตลอดทางครั้งหนึ่งพลานแพรหยุดชะงักปลดปืนจากไหลลงมาถือตเตรียมประทับเมื่อมีเสียงป่าแต่โครมครามแววมาจากทางซ้ายมือครู่เดียว กระทิงตัวมหือมาก็โผล่หน้าออกจากข้างทางด่านมันเชิดจมูกสูงด้วยความระแวดระวังแล้วส่งเสียงพืดดังลั่นก่อนจะพุ่งเข้าข้างทางไปบนยอดพยอมสูงต้นหนึ่งข้างหลายสิบตัวห้อยโหนโยนตัวกันสนุกพอเห็นคนเดินผ่านมาข้างใต้ก็พากันหยุดเงียบแอบซ่อนตัวบนคบไม้ปล่อยหางห้อยลงมายาวเห็นชัดเจน พรานแพเห็นแล้วหัวเราะ <c oughs> ดูข้างพวกนี้สิครับรู้จักแอบซ่อนตัวไม่ให้คนเห็นแต่ไม่รู้จักเก็บหางเจอพวกชอบกินเลือดข้างเข้าก็โดนสอยร่วงมดเส้นทางด่านที่ผ่านมาค่อยๆลาดสูงขึ้นไปทีละน้อยหลวงพ่อบอกว่าคงขึ้นมาอยู่บนเชิงเขาที่หมายแล้วแต่ความใหญ่โตของมันทำให้ไม่รู้สึกตัว และยังต้องเดินกันอีกนานกว่าจะถึงตีนเขาจริงๆรอยเท้าของคนที่ล่วงหน้าไปยิ่งสดใหม่ขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนอดตื่นเต้นไม่ได้ทุกโค้งและพุ่มไม้เบื้องหน้าต่างจ้องตาแทบไม่กระพริบอยากรู้ว่าใครคือหญิงชายผู้ร่วมชะตากรรมคู่นั้นสองชั่วโมงผ่านไปเมื่อพรานแพรใช้มีดในมือ หวดฟันกิ่งนามรกที่โน้มลงมาปิดทางด่านออกไปรอยกิ่งไม้หักยางสดๆยังไหลอยู่ให้เห็นพอแหวกพุ่มไม้รกออกไปทุกคนก็เห็นภาพเบื้องหน้ามันเป็นทางด่านที่ค่อนข้างโล่งช่วงหนึ่งตะเคียนขนาดยักษ์ต้นหนึ่งโค่นขวางอยู่มีรอยสัตว์เดินแยกเข้าไปในป่ารกบนกิ่งที่ค้ำอยู่กับพื้นดินเหมือนนั่งร้านง่ายๆ คนแปลกหน้าที่ทุกคนกระหายใคร่รู้นั่งพักกันอยู่เงียบๆผู้ชายร่างสูงใหญ่วัยคงใกล้หกสิบใส่หมวกหนังมีปีกแบบฝรั่งเสื้อซาฟารีสีเทากางเกงยียนรองเท้าคอมแบตอย่างดีนอนเอ็นหลังอยู่กับง่ามของตะเคียนท่าทางเหมือนอ่อนระโหยโรยแรงเต็มทีถัดมาเป็นเข็มขัดปืนพร้อมปืนพกขนาดใหญ่แขวนอยู่กับกิ่งไม้เล็กๆ ติดติดกันคือหญิงสาวอายุประมาณ25ปีสวมเสื้อเชิ้ตยีนแขนยาวและกางเกงยีนค่อนข้างรัดรูปผมยาวสลวยมีหมวกแก๊ปคลุมอยู่เสื้อผ้าของทั้งคู่มอมแมมไปด้วยฝุ่นและโคลนมองเห็นปากกระบอกปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากการวางพิงไว้กับต้นไม้ทันทีที่คนทั้งกลุ่มโผล่ออกไปหญิงสาวก็ผุดลุกขึ้น พร้อมกับคว้าปืนที่วางอยู่ข้างๆข,ขึ้นมาประทับอย่างรวดเร็วส่วนชายสูงวัยพยายามเอี้ยวคอมามองแล้วเอื้อมไปหยิบปืนพกออกจากซองใจเย็นๆโยมพวกเรามาดีพระภิกษุชาราเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยเมตตาน้ำเสียงที่สงบเยือกเย็นของหลวงพ่อและภาพของคนทั้งหมดที่มีพระธุดงค์ชารานำมา เหมือนทำให้คนทั้งสองได้สติหญิงสาวยกมือขึ้นไหว้ด้วยความตื่นเต้นส่วนผู้ชายสูงอายุที่เหมือนบาดเจ็บนั้นยกมือไหว้แล้วหันไปบอกกับผู้อ่อนวัยด้วยความดีใจเรารอดตายแล้วลูกไม่น่าเชื่อจะมีพระมาโปรโดได้ในดงมรณะอย่างนี้คนทั้งหมดเข้าไปยืนบ้างนั่งบ้างล้อมรอบคนปแปลกหน้าทั้งสอง พอเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าที่หน้าอกด้านขวาของชายสูงวัยมีบาดแผลลึกเสื้อมีรอยฉีกขาดรุ่งริ่งเลือดแห้งยังกรังอยู่ผสมกับน้ำหนองหรือยาอะไรสักอย่างเขาเป็นชายร่างใหญ่หน้าตาไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาจากครอบครัวที่มั่งคั่งแต่ขณะนี้ทั้งซูบและเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความทุกข์ยาก หน้าซีดขาวตาโรยเหมือนกำลังจับไข้หนักส่วนหญิงที่เป็นลูกสาวนั้นยังแข็งแรงดีอยู่นอกจากแขนเสื้อมีรอยเกี่ยวขาดนิดหน่อยและการเกงรัดรูปมีรอยเลือดเก่าเปื้อนอยู่แห่งหนึ่งเธอจัดได้ว่าเป็นคนที่รูปร่างดีมากคนหนึ่งหญิงใบหน้ารูปไข่ค่อนข้างยาวแบบคนยุโรปจมูกโดง่งตาสีน้ำตาลกลมโต ผมออกสีน้ำตาลยิ่งบ่งชัดถึงความเป็นลูกครึ่งได้อย่างชัดเจนเป็นอะไรไปล่ะยมท่าทางเหมือนไม่สบายมากหลวงพ่อคงถามขึ้นก่อนเมื่อเห็นสภาพของคนปแปลกหน้าใกล้ชายคนนั้นยกมือไหว้อีกครั้งแล้วฝืนยิ้มออกมาด้วยความตื้นตันแย่ yeah, เลยครับหลวงพ่อเราสองคนพ่อลูกกำลังจะไปไม่รอด พรานและคนของเราถูกเสือค่าไปกินคนหนึ่งโดนงูยักษ์เอาไปกินอีกคนเหลือเราสองคนพ่อลูกกำลังจะอดตายผมก็บาดเจ็บเพราะโดนหมีตบแล้วยังจับไข้จนเดินไม่ไหวแล้วชัดเข้าไปดูอาการของคนเจ็บแล้วบอกพรชัยให้ส่งเป้มาให้ขอดูบาดแผลก่อนครับ ว่าแล้วพยายามปลดกระดุมเสื้อออกอื้อแผลไม่เล็กเลยนะเนี่ยขอใส่ยาก่อนนะครับพูดจบก็ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ที่เตรียมมาเช็ดล้างบาดแผลที่เน่าเฟะเห็นชัดว่าแผลเริ่มติดเชื้อมีน้ำเหลืองไหลยเยิม้มล้างแผลใส่ยาเสร็จก็ปิดทับด้วยผ้าก๊อตและคาดทับด้วยพลาสเตอร์สามหนุ่มเห็นบาดแผลแล้วพูดไม่ออก เพราะรอยตบและตะกุยของหมีควายฉีกลึกลงไปในเนื้อจนถึงกระดูกแทบจะเห็นอว,วัยวะภายในอาการขนาดนี้อย่าว่าแต่ในป่าในดงห่างไกลเครื่องมือแพทย์เลยต่อให้เป็นโรงพยาบาลในเมืองก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกินยาแก้ปวดแก้ไข้เสนหน่อยครับพรชัยเทยาเม็ดใส่ฝ่ามือแล้วส่งให้ที่ปากของคนเจ็บ หญิงสาวเรียบยกกระติกน้ํเจาะที่ปากของผู้เป็นบิดาคนเจ็บได้กินยากินน้ําแล้วก็ถอนหายใจดังเฮือกเอนศีรษะลงพิงกับท่อนไม้แล้วหลับตาเหมือนอ่อนแรงเต็มทีชัดหันไปถามหญิงสาวที่ยืนมองบิดาด้วยความวิตกอยู่ข้างๆเป็นยังไงมาย,ยังไงกันครับเนี่ยดิฉันชื่อวิชณีค่ะคุณแม่เป็นชาวอังกฤษ แต่เสียไปหลายปีแล้วค่ะส่วนคุณพ่อเป็นทหารพลตรีสุรนาฏเคยได้ยินไหมคะเราเข้าป่ามาได้เกือบสิบวันแล้วสเสบียงทุกอย่างหมดเกลี้ยงไปเมื่อสองวันก่อนดีฉันกับพ่ออาศัยน้ำกับหน่อไม้เผาไฟกินกันตายนึกว่าไม่รอดแน่แล้วแล้วลูกน้องของคุณไม่มีเหลือเลยหรือครับพรชัยถามต่อด้วยความตื่นเต้น เรามากันตั้งเจคนนะคะมีดิฉันคุณพ่อคุณปรมัตคู่มั่นของดิฉันแล้วก็คุณตันเพื่อนในทหารชาวพม่าของคุณพ่อท่านรู้จักกันตั้งแต่สมัยอยู่อังกฤษด้วยกันพลานพื้นเมืองพม่าคนหนึ่งแล้วก็ลูกหาบอีกสองคนชัดนั่งฟังด้วยความสนใจจนอดขัดขึ้นไม่ได้ขอโทษนะครับ คุณกับคณะเข้ามาทางเมืองการทางไหนครับเปล่าค่ะเราเข้ามาทางพมา่าคุณพ่อติดต่อกับเพื่อนนายทหารพมา่าแล้วจัดการเดินทางกันอย่างลับที่สุดอย่างงั้นสิเราถึงไม่เจอร่องรอยของพวกคุณเลยเอขอถามอีกทีนะครับพวกคุณเข้าป่าด้วยรถจิบใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่รถมาตกเหวพังเสียก่อน ลูกหาเราตายไปคนหนึ่งเอ๊ะไหนคุณว่าไม่เห็นร่องรอยไงคะครับนอกจากรถจิบที่พังอยู่ในเหวนั่นแล้วเราไม่ได้เห็นวี่แววอะไรอีกเลยสุระนั่งฟังมานานแทรกขึ้นว่าสงสัยอยู่เลยเชียวพวกเราก็เข้ามาลึกที่สุดแล้วและไม่มีทางเอารถมาด้วยแล้วจิบคันนั้นมาพังเค้แก้อยู่ในเหวได้ยังไง ที่แท้ก็มาทางพาม่านี่เองหญิงสาวหันไปมองบิดาด้วยความกังวลอีกครั้งแล้วเล่าต่อว่าค่ะหลังจากมีคนตายและเพื่อนคุณพ่อก็เจ็บแต่ทั้งคุณพ่อและเพื่อนทหารชาวพาม่าก,ก็ไม่ยอมกลับเราจึงเดินทางอย่างทุลักทุเลกันต่อลำบากมากเคียวค่ะเอแล้วเพื่อนคุณพ่อคุณไปไหนเสละ่ะ สุระอดสงสัยไม่ได้บุกป่าลึกกันมาได้สี่วันเพื่อนคุณพ่อก็ถอดใจค่ะเขาบาดเจ็บจากเมื่อตอนรถจิบตกเหวด้วยจึงขอกลับก่อนพร้อมกับลูกหาบที่เหลือคุณพ่อยังเป็นห่วงจนป่านนี้ว่าจะกลับออกจากป่ารอดหรือเปล่าขนาดเรามาเป็นกลุ่มยังแทบแย่ทั้งภัยธรรมชาติทั้งสัตว์ร้ายก็เลยเหลือคุณพ่อ คุณแล้วก็คู่มั่นของคุณสามคนเท่านั้นชัดมองหน้าหญิงสาวค่ะมีกะเลพรานชาวพม่าอีกคนอยู่กันมาหลายวันพอจะส่งภาษากันรู้เรื่องนิดหน่อยจนเมื่อสี่วันที่แล้วนี่เองค่ะตอนค่ำพอเรากินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วจุดจูเสือใหญ่ไม่รู้มาจากไหน มันมาคำรามรอบๆบที่พักเราตั้งแต่หัวคำ่ำฉายไฟไปก็เห็นตัวด้วยค่ะตัวมันใหญ่ขนาดกระทิงได้มัง้งไอตัวเดียวกับที่เจอกับเราแน่ๆพรชัยอุทานไม่เป็นไรครับพวกเราแก้แค้นให้แล้วเหรอคะใครเป็นคนยิงมันได้ล่ะหญิงสาวทำหน้าตื่นเต้นคนนี้ครับพรชัยชี้ไปที่ชัด แต่มีพลานแพช่วยอีกคนพอหลังจากเห็นตัวแล้วกะเลก็รับอาสานั่งเฝ้ายามให้พวกเรานอนพอตื่นขึ้นมาแกก็หายตัวไปมีรอยเลือดด้วยคงโดนไอ้ตัวนั้นฆ่าไปกินอย่างไม่ต้องสงสัยมันก็ได้กินไปแล้วไม่น่ามารบกวนเราอีกจนถึงที่ตายเลยสุระบ่นเบาๆวันรุ่งขึ้น เราก็เหลือกันแค่สามคนป่าก็ทึบแต่คุณพ่อบอกว่าไปก็เสี่ยงกลับก็เสี่ยงเท่ากันไหนไหนก็ไหนไหนลองเสี่ยงกันไปต่อหลังจากพลานโดนเสือฆ่าไปกินแล้วดิฉันเองคิดว่าเราคงไม่รอดถึง50%เอรซนออแล้วแฟนคุณมาโดนงูยักษ์นั่นกินตอนไหนล่ะครับ สุระทนความอยากรู้ไม่ไหวหญิงสาวน้ำตาไหลพลากลงมาอีกเธอยกแขนเสื้อขึ้นปาดน้ำตาอย่างน่าสงสารจนชัดเห็นแล้วต้องรีบบอกว่าไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องเล่าก็ได้พวกผมเข้าใจความรู้สึกคุณดีวิชนีสะอื้นต่อแต่หลังจากเช็ดน้ำตาจนแห้งเธอก็เล่าต่อหลังจากพรานเราตายได้สองวัน คุณพ่อก็โดนหมีควายตบเอาท่านเดินนําหน้าค่ะแถวนั้นมีรังพึ่งตามกิ่งไม้สูงเยอะเลยกําลังเดินกันเพลินๆอยู่ๆไม่รู้มันมาจากไหนโผล่ออกมาอ้าปากแดงแจ๋มันตบคุณพ่อล้มกลิ้งไปเลยคุณปรมัตก็ยิงมันแต่คงไม่ตายแต่ก็ช่วยคุณพ่อไว้ได้สงสัยตรงที่เราเดินผ่าน แล้วมีรังพึ่งเยอะๆนั่นเองสุระทบทวนความจำคุณพ่อเจ็บและมีไข้สูงด้วยอาหารก็หมดยาก็หมดตอนนั้นก็คิดว่าไม่รอดแน่แล้วพอเย็นวันรุ่งขึ้นคุณปรมัตดออกไปหาหน่อไม้และหายิงสัตว์มากินพอมืดก็ได้ยินเสียงปืนแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยดิฉันทนรอไม่ไหว จึงออกไปตามคุณพ่อที่เจ็บก็ออกไปส่องไฟให้แล้วเราก็เห็นรอยเลื้อยของมันค่ะปลอกลูกปืนของคุณปรมัติยังตกอยู่ตรงนั้นเลยรอยมันเลื้อยหายเข้าไปในป่าลึกโธคุณปรมัติไม่น่าเอาชีวิตมาทิ้งเลยหญิงสาวหยุดสะอื้นน้ำตาไหลพรากลงมาอีกขอโทษนะครับคุณยังไม่ได้บอกพวกเราเลย ว่าพวกคุณจะเข้าไปไหนกันชัดถามต่อคุณพ่อกำชับนักหนาว่าไม่ให้บอกใครเด็ดขาดแต่ถึงตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปกปิดแล้วล่ะค่ะคือท่านไปได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของท่านที่เคยมีญาติเป็นทหารสัมพันธมิตรตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่แล้วว่าในเขตชายแดนพมา่าติดกับไทย มีลำห้วยสายหนึ่งมีแต่อัญมณีล้ำค่าเต็มไปหมดแต่ทางเข้าไปอันตรายมากสุระทนฟังเฉยๆไม่ไหวจึงขัดขึ้นมาอีกครั้งขอโทษอีกครั้งนะครับที่ที่ว่านั่นคือลำไัยลินใช่ไหมครับหญิงสาวเลิกคิวด้วยความประหลาดใจเอ๊ะคุณก็รู้ด้วยหรือคะหรือว่า พวกคุณก็กำลังจะไปที่นั่นเหมือนกันชัดตอบแทนเพื่อนๆนขึ้นว่าครับพวกผมก็ไม่มีอะไรจะปิดบังคุณเหมือนกันพวกเราก็จะเดินทางไปพิสูจน์กันว่าข่าวลือเรื่องนี้มันมีจริงหรือเปล่าไม่ได้หวังรวยแน่หรือคะรับรองครับหลวงพ่อคงเป็นพยานได้เรามาพบหลวงพ่อในป่าท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง และชวนพวกเรามาด้วยก่อนมาท่านให้เราสาบานแล้วว่าจะไม่โลภไม่นำข่าวไปบอกใครเสียงคนเจ็บที่หลับไปพักใหญ่ครางออกมาเบาๆและพลิกตัวจนเกือบตกจากท่อนไม้พรชัยรีบเข้าไปพยุงแล้วถามขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างครับผู้การอืมแย่ นี่คุณคงรู้เรื่องอะไรจากลูกสาวผมหมดแล้วละมัง้งก็ไม่มีอะไรนี่ครับพวกผมก็แค่นักนิยมธรรมชาติชอบเที่ยวป่าธรรมดาหลวงพ่อคงทันก็ละกิเลสหมดสิ้นแล้วชัดช่วยพูดเกรงว่าคนเจ็บจะกลุ้มใจเรื่องความลับผมไม่สนใจอะไรอีกแล้วตัวเองก็คงไม่รอด ห่วงอยู่อย่างเดียวคือลูกสาวพูดแล้วหันไปมองวิชณีอย่างห่วงใยผมขอร้องอะไรอย่างหนึง่งใครจะช่วยผมได้มั่งอะไรหรือครับผู้การถ้าช่วยได้ผมยินดีช่วยเต็มที่พรชัยประคองศีรษะคนเจ็บให้เงยขึ้นมารับน้ำที่ลูกสาวส่งให้ท่านนายพลดื่มน้ำอย่างหิวกระหาย หลับตาไปครู่หนึ่งแล้วจึงลืมขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะบอกว่าคุณช่วยได้รับปากผมนะผมฝากลูกสาวไว้ด้วยดูแลเธอให้ดีที่สุดนะแม่เธอฝากผมไว้ก่อนตายผมเสียใจที่ดูแลเธอไม่ได้แถมยังพามาลำบากไม่รู้จะรอดไปได้หรือเปล่าอีกเอาเธอะอย่างน้อย ถ้าผมตายไปตอนนี้ก็พอจะอุ่นใจว่ามีคนดูแลเธอต่อขอให้โชคดีนะคนเจ็บพูดได้แค่นี้ก็หลับไปอีกหลวงพ่อคงซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็นั่งเงียบมาตลอดเอ่ยปากขึ้นว่านี่ก็บ่ายแล้วพวกโยมหาข้าวปลากินกันเสียดีกว่าคืนนี้เราคงพักกันอยู่ที่นี่และ อยู่เป็นกำลังใจให้คนเจ็บก้อนคำพูดของหลวงพ่อทำให้ทุกคนนึกขึ้นมาได้ว่าเวลาล่วงไปเกือบบ่ายสองโมงแล้วจึงเตรียมตัวเอาอาหารที่เตรียมไว้ตั้งแต่เช้าออกมากินพลานแพรไปตัดใบตองป่ามาปูรองนั่งพรชัยชวนวิชณีมากินอาหารด้วยกันเพราะรู้ว่าเธอไม่ได้กินอะไรมาเกือบสองวันแล้ว แต่หญิงสาวรู้สึกเป็นห่วงพ่อมากกว่าตัวเองจึงขอเอาข้าวไปป้อนพ่อที่ยังนอนหลับเหมือนหมดสติอยู่บนท่อนไม้ประคองท่านลงมานอนบนพื้นดีกว่าครับชัดเข้ามาบอกแล้วสามหนุ่มก็ช่วยกันประคองคนเจ็บลงมานอนบนพื้นที่ปูผ้าพลาสติกไว้แล้ววิชณีเห็นบิดาลืมตาจึงเข้าไปกระซิบให้กินข้าวทีแรกท่านนายพลสันหน้า แต่เมื่อลูกสาวอ้อนวอนก็ยอมให้ป้อนเข้าไปสองสามช้อนแล้วก็หลับตาไม่ยอมกินต่อค่ำคืนนั้นทั้งหมดพักแรมด้วยกันตรงข้างทางด่านนั่นเองแม้คนมากขึ้นควรจะอบอุ่นด้วยมิตรภาพและไมตรีจิตแต่คนเจ็บที่นอนครวนคลางนานๆครั้งก็ทำให้ทุกคนอดใจห่อเหี่ยวไม่ได้โดยเฉพาะวิชณีหันไปมองพ่อทีไร น้ำตาเธอก็ไหลพลากทุกครั้งคนที่ช่วยปลอบใจได้ดีที่สุดคือหลวงพ่อคงพระภิกษุชรานั่งใกล้ๆคนเจ็บครั้งไรที่เห็นว่าคนเจ็บลืมตาท่านก็จะเทศปโปรดให้กำลังใจเตือนให้ใช้สติให้มีสมาธิมันจะทำให้ลืมเจ็บหายป่วยแม้แต่นอนก็นอนอย่างสงบและหลับลึกส่วนวิชณีนั้นหลวงพ่อก็คอยเตือนให้สงบสติอารมณ์ ให้มีกําลังใจที่เข้มแข็งเพราะจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันอีกมากนักไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงใครเมื่อไหร่เวลาไหนขณะมีลมหายใจอยู่ก็ให้ยึดมั่นในคุณความดีมีสติและสมาธิอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำอาหารเย็นผ่านไปพรานแพรหาเนื้อและผักมาให้ประกอบอาหารอย่างเหลือเฟือ กิ่นข้าวกันอิ่มหนำสำราญดีแล้วหญิงสาวและสามหนุ่มนั่งคุยกันข้างกองไฟเงียบๆวิชนีกลางเต็นท์ที่นำมาจากเมืองนอกให้พ่อโดยมีหลวงพ่อคงปักกลดอยู่ใกล้ๆเธอคอยเปิดเต็นท์เข้าไปชะโงกดูคนเจ็บเป็นระยะไฟกองใหญ่ให้แสงสว่างโพลงท่ามกลางป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยเสียงรีดริงและจิ้งรีดไพรเสียงนกกลางคืนและสัตว์ป่า แววมาให้ได้ยินไม่ขาดอากาศในป่าสูงเยือกเย็นจัดไม่ทันดึกก็ได้ยินเสียงน้ำค้างตกเปาะแปะอยู่ทั่วไปสามหนุ่มกับหญิงสาวนั่งล้อมวงคุยกันด้วยเรื่องภูมิหลังของแต่ละคนหญิงสาวผู้ตกอยู่ในความทุกข์จากการสูญเสียคนรักและความว้าเหวหวาดกลัวที่ต้องตกอยู่ในอันตรายกับบิดาที่บาดเจ็บสาหัสเพียงลำพังในป่าเปลี่ยว คอยรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาบ้างเมื่อได้อยู่ท่ามกลางชายหนุ่มผู้มีอัธยาศัยโดยเฉพาะพรชัยอาจารย์มหาวิทยายลัยหนุ่มที่คอยเป็นห่วงเป็นใยน่าทราบซึงยิ่งนักหญิงสาวเมื่อมองดูท้องฟ้ามืดมีหมู่ดาวพราวพร่างแล้วก็ต้องสะดุง้งเมื่อเห็นดาวตกดวงใหญ่พุ่งวูบหายล้ไปเหนือยอดไม้สูง